ในส่วนเราในฐานะผู้รับเปล่าก็จะพาเขาตกบันไดเช่นนี้เหมือนโรงพยาบาลที่ต้องเป็นแพทย์เขาเป็นคนประเมินเราดังนั้นประเดี๋ยวรับงานแน่ไม่กังวลเรื่องการเปลี่ยนชีวิตหรือการใช้ชีวิตพอทั้งหลายหมอจะบอกเลยนั่นอย่างที่ผมบอกใครดูมาดู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 ครับเราทำงานไปเลยครับต้องขอบคุณสื่อในการทำงานที่สุดต้องขอบคุณอาจารย์ที่ได้ให้เราเป็นผู้ดูแลเรื่องระบบที่เป็นที่สุดทำให้เราดูแลการที่มากขึ้นครับที่คือสิ่งที่เราทำงานทุกครั้งที่เราอยู่บ้านเราจะทำงานในระบบของที่มันดีต่อครับนี่คือข้อดีของการทำงานที่เป็นที่สุดครับผมให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ที่เรียกว่าไม่สบายหรือว่าเกิดเหตุฉุกเฉินสุดวิสัยแบบนี้เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตอนนี้เนี่ย